thank you สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,ร,รมราชกุมารีสมเด็จพระราช,ชดาำเนินไปยังอาคารเทริพเดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสบริทุราสภากาชาติไทยครั้งที่12ซึ่งมีระเบียวบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่นกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเมืองเลอซานมณฑลเสฉวนสาธารณะรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าอบรมภาษาจีนทางการพยาบาลและแลกเปลี่ยนบุคลากรน,นักศึกษาด้านการพยาบาลระหว่างกันและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศิรินทรานุสร60สพรรษาซึ่งก่อสร้างภายในพื้นที่ของสถาบันการพยาบาลศรีสบินทิราสภากาชาติไทยเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า3อาคารที่มีอายุการใช้งานหลายปี โดยเป็นอาคารเรียนรวมศูนย์การเรียนรู้และหอพักนักศึกษาพยาบาลขนาด25ชั้นสามารถรองรับการผลิตยพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีละ209คนเป็น300คนปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ43.32คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562 เวลา14.08นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็ดลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตและดาพระราชบงังคุสิษย์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการบริหารหมู่ลนิธิอนันทมหิดลในการคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนเพื่อน,นำความขึ้นรลับบังคมทุนพระกรุณาขอพระราชทานพระราชบุตรฉัยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมรินทรมหาอนันทมหิดลพระอธร,รมรามาธิบดินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใฝ่ใจในการศึกษาและมีความสามารถยอดเยี่ยมได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงณต่างประเทศ และนำความรู้กลับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยพัฒนาประเทศโดยพระราชทานทุนตั้งแต่ปี2498ปัจจุบันมีทั้งหมด8แผนกประกอบด้วยพัทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์สัตวแพทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว372คนและการศึกษาอยู่52คน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปทรงร่วมบันทึกแถบวิดิทัศน์อศิรพาศถวายพระพร,พรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนองในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561 วันนี้เวลาส4ีนาฬิกา58นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาธมาศเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทกิติเชษฐสอนดิฐพันธ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเฝ้า,า,ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกแถบวิดิทัศน์อสิรภาพาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2561กับคณะสมาคมแม่บ้าน6สมาคมได้แก่สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและสมาคมแม่บ้านตำรวจ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทพระบรากายปฏิบัติพระราชการณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงกรนิกรชาวไทยสำหรับการบันทึกแถ่วิดิทัศดังกล่าวจะออกอากาศในวันเสาร์ที่28กรกฎาคม2561หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หลังจากนั้นพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสรวลีพระบรราชาที่นัดดามาตเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระาพระชาชพิธีสมบัมเพนพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง เวลา17นาฬิกา15นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาปิดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวระราชราชเทนต์ด,ดามาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง นาคหลวงคือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสศดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทซึ่งนาคหลวงมีสองประเภทคือพระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลราชนิกุลหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบภาษาบาลีได้ประเด็นธรรม9ก้าประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21็ดปีหรือเรียกว่านาคหลวงสายประเด็นธรรม ในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ร้อยโทรพรวัตพงศ์เทวกุลณอยุทธยาและนายสุภกิจการจนาภูเป็นนาคหลวงซึ่งจะไปจำพรรษาณวัดบวบรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสามเณรวรันทรศรีคุ้ยและสามเณรพลนัทจักศรีจำปาซึ่งสอบได้ปร,ริญญาธรรมก้าประโยคเป็นนาคหลวงโดยจะไปจำพรรษาณวัดสร้อยทองเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครและวัดจองคําจังหวัดลำปาง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันนี้ณบ้านเลขที่91หมู่3ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยา เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายนัทวุฒิเผ่ากันทะซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2561ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในภารกิจซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยังที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพลเอกศิวะพระม่อนทัตพระองค์ครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออยอไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในภารกิจซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยางที่ชำรุดและขาดระหว่างบ้านท่ายเยี่ยม บ้านท่าทางเกวียนตำบลวังหลวงอำเภอเสลภูมิโดยมีนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุรพรหมายเจริญในอำเภอเสลภูมิพลตรีปฏิกรเอี่ยมละอผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่27นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันประกอบกล่องเกเบี้ยนเพื่อใช้ในการบรรจุก้อนหินขนาดใหญ่นำไปปิดช่องทางน้ําในผนังที่ชํารุดและช่วยขนย้ายวัสดุที่จําเป็นในการซ่อมแซมในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอ,อยอไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจที่ไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จสร้างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมํำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร6 0สสำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นจํานวนมากซึ่งศูนย์อํานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชาทานตามแนวพระราชดําริหรือสอ,เอ,อยอเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12-31กรกฎาคม2561ไม่เวนมนนบรรยุราชการและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสา ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแกป๊ปผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาท่านี้ในวันที่ 21, 27และ28กรกฎาคม2561นะันหบพระลานพระราชบังดุสิตจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2561ทางสออยจึงของดการรับสมัครจิตอาสาท,ทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ022832745 022832013 วันนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอได้เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันเนื่องจากประชาชนมีความประสงค์มาสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทยอยเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องรวมยอดผู้สมัครตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2561ถึงวันนี้จำนวนทั้งสิ้น14,697คนทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระหว่างวันที่23-25กรกฎาคม2561 ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561 วันนี้ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธาร,รามจังหวัดราชบุรีพลตรีวสันทับบงผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่16นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมมำเพญสาธารณประโยชน์ด้วยการปล่อยพันุปลาปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ็จพระเจ้าอยู่หัว นอกในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2561ทั้งยังเป็นการสนองพระราชบายในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วันนี้นลาสาเกตนครบึงพลานชัยร้อยเอดจังหวัดร้อเอ็ดนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดพร้อมด้วยทหารตำรวจส่วนราชการในระดับจังหวัดอำเภอและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศของบึงพลานชัย ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้ออ็และบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้มีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอองในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2561เพื่อแสดงความจงรักภักดีอีกทั้งเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานเล่าเรื่องเมือง1้อ243ปีระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2561 ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องตามพระราชโชบายสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนปรองดองสามคัคคีและร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนกองทัพภาคที่3จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นองในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561วันนี้นณะศาลาการประเรียนมัจจุลามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิศณุโลกจังหวัดพิศณุโลกพลโทวิจักร์สิริบรรศพแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสำหรับพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561ซึ่งกองทัพภาคที่3ร่วมกับวัจุลามณีสนราชการและประชาชนจัดขึ้นโดยมีกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ร่วมอุปสมบทจจำนวน67รูปโดยจะศึกษาพระธรรมวิทย์ในอยู่ที่วัจุลามณีเป็นเวลา11วัน มูลนิธิทูบีนัมเบอรวันมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยมีจิตอาสาปฏิบัติตนเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทุนกำลม่งอยังอุบลรักรชกัญยาสิริวัฒนาพันนวด,ดีโปรโดให้ในายแพทย์วัชระเพ่งจันทร์รองประธานกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพราะราชทานแก่นายพัชระกลีบบัวนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีตำบลบางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายพัชระกลีบบัวเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทูบีนบ้าวันอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการเรียนระดับดีมากปฏิบัติงานจิตอาสาและสาธารณประโยชน์รวมทั้งมีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่เก่งและดีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ทานนี้ทุนกระม่ำยิงอบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนันนวดีในฐานะทรงเป็นประธานมูล,ลนิธิโครงการทวีนัมวันจึงมีพระวินิจฉัยพระราชทานทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิแก่นายพระชรากลิบบัวตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ต่อเนื่องจนจบปร,ริญญาตรีปีการศึกษาละ60,000บาท โดยในวันนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในเบื้องต้นจำนวน120,000บาท ผู้แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยารกิติคุณไปปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติครั้งที่สที่จังหวัดกาญจะนะบุรี วันนี้ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ในายสืบชื่นอารมณ์เป็นผู้แทนพระองค์เป็นในโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติครั้งที่สามซึ่งกลุ่มทุานแห่งชาติตป่าและพันธุ์พืชจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูประชากรวัวแดงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระให้กลับคืนมา ทังนี้วัวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบ,บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535มีถิ่นกําเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทยโดยในอดีตวัวแดงกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคแต่จากการถูกไล่ล่าอย่างต่อเนื่องและป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถูกทำลายทำให้วัวแดงลดลงจนตกอยู่ในสถานภาพหายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ พบเห็นวัวแดงอยู่อย่างชุกชมุมแต่ภายหลังปี2538ไม่มีรายงานพบวัวแดงในพื้นที่เลยในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยวอัวแดงคืนสู่ธรรมชาติจำนวน3ตัวได้แกว่วัวแดงเพศผู้2ตัวชื่อน้ำเพชรและน้ำทองและวัวแดงเพศเมียอีกหนึ่งตัวชื่อน้ำฟ้าที่ได้ทำการเพราะเลี้ยงในคอกเลี้ยงที่สูนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำาพุจังหวัดกาญจนบุรีโดยก่อนหน้านี้ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว เมื่อวันที่15ธันวาคม2557จำนวน4ตัวและวันที่19ก,กักยายน2559จำนวน3ตัวซึ่งจากการติดตามศึกษาวัวแดงทั้ง7ตัวพบว่าสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในธรรมชาติได้อย่างดีและให้กำเนิดลูกวัวแดงตามธรรมชาติแล้วอย่างน้อย2ตัวโดวยมีกลุ่มมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงช่วยประชาสัมพันธ์ให้การปกป้องดูแลอย่างดี รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็บพระนางเจ้าสุรษกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2561ในวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2561เวลา18นาฬิกานัรพร,รานพร,ราชวังดุสิต ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้มรกตน้อยพระพุทธรูปสําคัญมาปฏิสถานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนในสักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์มอบให้แก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีเพื่อสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชนีนาถในรัชกา การที่9โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน243รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีดังกล่าวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเรสน,นันสวัสดีค่ะ